ฎแห่งกรรมเรื่องคนึงจิตพิชิตใจการศึกษาที่แท้จริงคุณธรรมคือคุณความดีเป็นเรื่องของจิตใจเช่นเดียวกับจริยธรรมคุณธรรมกับจริยธรรมนั้นเป็นคำที่ใกล้เคียงกันมากแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันจริยธรรมมีความหมายเกี่ยวกับความประพฤติการปฏิบัติตลอดจนการดำเนินชีวิตที่ดีงามหรือถูกต้องกับเกณฑ์ของสังคมส่วนคุณธรรมเป็นเรื่องภายในจิตใจของมนุษย์โดยมีความหมายจากทัศนะของบุคคลต่างๆมีตัวอย่างในเรื่องนี้ความว่ายุ้ยเป็นนักเรียนมัธยมวัย16ปีไม่กี่วันก่อนการสอบภาษาจีนครูได้เตือนนักเรียนว่าถ้าพบว่าใครลอกกันครูจะตัด5คะแนนทั้งห้องแต่เพื่อนๆของเธอหลายคนไม่สนใจคำเตือนของครูยังลอกกันเหมือนเคยปรากฏว่าครูจับได้เพื่อนทุกคนโดนลบ5คะแนนทั้งห้องตัวเธอซึ่งทำได้ 28.5 คะแนนเต็ม30จึงโดนลบไป5คะแนนเหลือ 23.5 คะแนนเท่านั้นเพื่อนที่ทุจริตรู้สึกสำนึกผิดได้เข้ามาขอโทษเพื่อนๆทุกคนในห้องบางคนก็โกรธแต่ยุ้ยไม่โกรธใครเธอบอกเขาว่าไม่เป็นไรคะแนนมันไม่สำคัญเท่ากับความรู้หรอกแค่โดนลบคะแนนเฉยๆแต่ความรู้ในหัวของเรามันลบไม่ได้เหมือนคะแนนหรอกนะอีกครั้งหนึ่งเธอได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าสอบแข่งขันระดับประเทศแต่เธอขอสอบก่อนเพราะวันสอบจริงเธอไม่สะดวกที่จะเข้ามากรุงเทพจึงได้รับอนุญาตให้สอบที่จังหวัดของเธอเองพอสอบเสร็จเธอก็ส่งกระดาษคำตอบให้ครูคุณครูได้ถามเธอว่าทำได้ไหมเธอตอบว่าได้นิดหน่อยค่ะครูถามต่อว่าข้อไหนที่ทำไม่ได้เธอก็เลยบอกครูว่าข้อนี้หนูทำไม่ได้ค่ะครูได้ยินเช่นนั้นก็เฉลยคำตอบให้พร้อมกับยื่นกระดาษคำตอบส่งคืนให้เธอและบอกให้เธอแก้ผิดให้เป็นถูกเสียแต่เธอปฏิเสธด้วยรอยยิ้มพร้อมกับบอกกับคุณครูว่าไม่เป็นไรค่ะแล้วเธอนั้นก็เดินออกจากห้องสอบไปเธอให้เหตุผลว่าถ้าหนูได้ที่หนึ่งหนูจะไม่ภูมิใจถึงจะมีคนยกช่องชื่นชมหนูแต่ไม่ช่วยให้หนูมีความสุขเลยมันอาจจะทำให้หนูละอายกับใจด้วยซ้ำไปเพราะมันเป็นการกระทำที่ไร้เกียรติเสียศักดิ์ศรีถ้าจะได้ที่หนึ่งต้องเป็นไปด้วยความพยายามของหนูเองไม่ใช่ได้ด้วยวิธีการสกปรกเมื่อผลการสอบออกมาปรากฏว่าเธอได้ที่สองและเธอไม่เสียใจเลยเธอบอกว่าหนูกลับภูมิใจในตัวเองด้วยซ้ำที่สามารถเอาชนะใจตัวเองมาจนได้ทั้งที่มีโอกาสแต่ไม่ยอมทำในสิ่งที่ผิดหนูภูมิใจในตัวเองจังเลยค่ะมีความสุขมากอีกด้วยนี่คือตัวอย่างหนึ่งต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งปูนเป็นเด็กชายวัย5ขวบวันหนึ่งแม่ของปูนไม่สบายใจมากเมื่อพบว่าปูนนั้นได้ดาวน้อยมากดาวนี้ทางโรงเรียนจะให้แก่เด็กที่ทำความดีโดยติดไว้บนบอร์ดของโรงเรียนนักเรียนคนอื่นได้ดาวหลายดวงแต่เด็กชายปูนตัวน้อยๆได้แค่2ดวงเท่านั้นคุณแม่จึงไปถามคุณครูคุณครูก็ยิ้มหวานและตอบขึ้นว่าที่จริงแล้วปูนั้นได้ดาวมากกว่าใครเพื่อนในห้องนี้แต่ที่เหลือแค่2ดวงก็เพราะว่าปูนรู้ตัวเองดีว่าเพื่อนคนไหนเสียใจที่ได้ดาวน้อยเขาก็แกะดาวของตัวเองนั้นไปติดให้ปูนไม่ทุกข์ร้อนว่าดาวของตัวเองจะได้มากหรือน้อยกว่าใครกลับสนุกด้วยซ้ำไปที่แบ่งดาวให้คนอื่นๆคุณยายของปูนประทับใจในตัวหลานนี้เป็นที่สุดจึงเอาเรื่องของหลานนี้ไปแต่งหนังสือสำหรับเด็กๆ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตุ๊กแกลายร้อยที่แจกจ่ายให้สัตว์น้อยใหญ่จนลายของตนเองนั้นหมดตัวแต่กลับมีความสุขและได้พบว่าผิวของตัวเมื่อไม่มีลายแล้วก็จะมีสีผิวที่สวยมากมีทั้งสีฟ้าสีชมพูและสีเหลืองจากกรณีของยุ้ยและปูนนี้มีโอกาสที่จะได้รับชื่อเสียงและคำยกย่องสรรเสริญแต่กลับปฏิเสธโอกาสนั้นๆ
พราะคนแรกคำนึงถึงความถูกต้องส่วนอีกคนอยากช่วยเหลือเพื่อนนี่คือคุณธรรมที่คนเราควรจะมีไว้ในตัวตนเพราะจะทำให้ตัวเราเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงมนุษย์ทุกวันนี้มักจะสนใจแต่เรื่องเงินเงินทองทองอำนาจชื่อเสียงรางวัลหรือแม้กระทั่งนักเรียนก็คำนึงถึงแต่เรื่องคะแนนเรียนโดยไม่คำนึงว่าจะได้มาด้วยวิธีการใดทัศนคติเช่นนี้ทำให้ผู้คนพร้อมที่จะคดโกงหรือหาทางลัดเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าทัศนคติดังกล่าวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตอนโตนะแต่จะสะสมมาตั้งแต่วัยเล็กๆไม่ใช่แต่ที่บ้านเท่านั้นหลายคนได้ความคิดแบบนี้จากโรงเรียนด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการศึกษาที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กรู้จักรับผิดชอบชั่วดีไม่ใช่แค่รู้เท่านั้นแต่ยังต้องกระทำได้อีกด้วยคือสามารถยับยั้งชั่งใจไม่ทำความชั่วแม้จะมีโอกาสก็ตามขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นแม้ไม่มีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเลยหรือแม้ว่านั่นจะหมายถึงการไม่ได้เป็นคนเด่นคนดังหรือได้รับการยกย่องสรรเสริญแต่อย่างใดนอกจากรู้รับผิดชอบชั่วดีแล้วนักเรียนควรรู้ว่าตนนั้นต้องศึกษาเล่าเรียนไปเพื่ออะไรกันเช่นยุ้ยรู้ชัดว่าตนเรียนเพื่อความรู้ส่วนคะแนนเป็นเรื่องรองดังนั้นเธอจึงไม่เสียอกเสียใจที่ถูกตัดคะแนนในเมื่อเธอได้ความรู้อย่างที่สมควรจะได้อยู่แล้วยุ้ยยังเป็นตัวอย่างของคนที่มีความสุขเมื่อได้กระทำความดีหรือสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นแม้เธอจะไม่ได้ที่หนึ่งในการสอบระดับจังหวัดเธอก็ยังมีความภาคภูมิใจของตนเองและมีความสุขเพราะไม่ได้ทุจริตในการสอบแน่นอนปูนก็คงมีความสุขเช่นเดียวกันที่ได้ให้ดาวแก่เพื่อนๆตนเองนักเรียนควรรู้จักความสุขที่ได้ให้ความสุขชนิดนี้ประเสริฐกว่าความสุขจากการได้อย่างเดียวถ้านักเรียนมีความสุขที่ได้ให้จะมีความมั่นคงในคุณธรรมและไม่เดือดเนื้อร้อนใจหรือแม้กระทั่งความคิดอิจฉาริษยาใครๆที่เห็นเพื่อนมีโทรศัพท์เครื่องใหม่ๆมีรถคันใหญ่ๆหรือร่ำรวยกว่าตนเองแต่จะทำเช่นนั้นได้พ่อแม่และครูมีบทบาทสำคัญอย่างมากหากทำให้ลูกดูอยู่ให้สิทธิ์เห็นก็จะช่วยให้เด็กมีความเจริญงอกงามในทางคุณธรรมยิ่งขึ้นและมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเย้ายวนหรือพร้อมที่จะทำชั่วเมื่อมีโอกาสเปิดให้ไม่ว่าโลกจะก้าวหน้าเพียงใดวันนี้เด็กๆหันไปใช้แท็บเล็ตแทนกระดานดำหรือกระดานชนวนวันหน้าอาจใช้โฮโลแกรมหรือจอสามมิติแทนแท็บเล็ตแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้และจำต้องเรียนรู้อยู่เสมอๆนั่นก็คือคุณธรรมหากไร้ซึ่งคุณธรรมแล้วแม้จะเก่งดิจิตอลเพียงใดก็ตามทีก็ยังไม่เรียกว่าเป็นผู้มีการศึกษาอย่างแท้จริงได้ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นฐานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ